สวัสดีครับนี่ก็มาถึงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมแล้วครับขับรถตามถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับด้านขวามือนั่นแหละครับแม่น้ำโขงนะครับขณะนี้เราก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองนครพนมนะครับจะเดี๋ยวก็จะพาดูเมืองนครพนมนะครับเมืองนครพนมก็นักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับก็เป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวนะครับจังหวัดนครพนมนะครับเมืองน่าอยู่ด้วยนะครับสำหรับนครพนมทิศเหนือก็ติดกับอำเภอพลสวรรค์นะครับและอำเภอท่าอุเทนนะครับด้านทิศเหนือที่เราหันหน้าขึ้นไปนะครับทิศตะวันออกก็คือขวามือเรานี่แหละครับจะเป็นแม่น้ำโขงนะครับแขวงคำม่วนนะครับติดอำเภอติดแขวงคำม่วนของสปป.ลาวนะครับติดแม่น้ำโขงนะครับส่วนทิศใต้ก็ติดอำเภอธาตุพนมและอำเภอเรณูนครนะครับทิศตะวันตกก็ติดอำเภอปลาปากครับและอำเภอกุสุมานของจังหวัดสกลนครนั่นนะครับนี่นะครับก็จะพาชมขับรถริมฝั่งแม่น้ำโขงไปเรื่อยนะครับบรรยากาศดีนะครับจังหวัดนครพนมด้านขวามือเราก็จะเห็นแม่น้ำโขงนะครับเลยไปก็แขวงคำม่วนนะครับประเทศลาวนะครับสปป.ลาวนะครับบ้านพี่เมืองน้องด้านหน้าเราก็จะเห็นลานพญานาคนะครับลานพญานาคลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพญานาคราชนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะขับรถอ้อมไปนะครับตามถนนเส้นกลางเมืองก็มันหลายเส้นนะครับจังหวัดนครพนมที่ถนนที่มีความเจริญนะครับเป็นจังหวัดที่เจริญนะครับจังหวัดนครพนมตึกรามบ้านช่องนะครับนะครับนี่เป็นก็จะพาขับรถไปดูถนนสัก 2-3 เส้นนะครับในที่ผ่ากลางเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมีตึกรามบ้านช่องนะครับเศรษฐกิจนครพนมเศรษฐกิจดีนะครับอยู่ติดแม่น้ำโขงนะครับอากาศดีนะครับลมพัดขึ้นลมพัดจากแม่น้ำโขงขึ้นก็เย็นสบายนะครับค่าฝุ่นละอองก็ไม่ดีไม่เยอะนะครับเป็นเมืองที่สะอาดนะครับและมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับมีการประชุมสัมมนานักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้คนจะมานครพนมเยอะนะครับจากที่ขับรถไปเรื่อยไปดูจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็นครพนมเนี่ยครับจังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่จังหวัดหนึ่งเลยนะครับเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เลยนะครับน่ามาเที่ยวนี่ก็คือลานพญานาคนะครับศรีสัตนาคราชนะครับใครไปใครมาก็ต้องไหว้แวะไหว้บูชาขอพรนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นแลนด์มาร์คนะครับผมก็จะมาแวะกราบไหว้ก่อนก็จะเดินทางต่อนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับที่ลานพญานาคนะครับลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับซึ่งเป็นไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยนะครับพญานาคราชศรีสัตนาคราชนะครับก็จะดูความมือก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับถนนตรงที่เริ่มจากลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับก็จะพาไปดูเมืองนะครับตามถนนหนทางบางเส้นนะครับนี่ครับริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเป็นช่วงเย็นแดดร่มลมตกประชาชนหรือนักท่องเที่ยวก็จะมานั่งเล่นอยู่บริเวณนี้เดินเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่วิ่งออกกำลังกายของ
ชุมชนของประชาชนชาวจังหวัดนครพนมนี่แหละครับหรือนักท่องเที่ยวมาก็มาวิ่งออกกำลังกายมานั่งกินลมจากแม่น้ำโขงนะครับฝั่งตรงข้ามก็แฝงคำม่วนของกปป.ลาวนะครับนะครับผมก็จะพามาเริ่มต้นดูถนนหนทางในเมืองมหาไอ้โทษนะครับในเมืองนครพนมนะครับจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับมีประวัติสืบทอดยาวนานนะครับเชื่อว่าเดิมเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตบูรณ์นะครับที่รุ่งเรืองในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่12นะครับเป็นอาณาจักรอิสระไม่ขึ้นกับใครนะครับประมาณพุทธศตวรรษที่16อาณาจักรศรีโคตบูรณ์ก็ได้เสื่อมอำนาจลงตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอมนะครับต่อมาราวพุทธศตวรรษที่18ชื่อของศรีโคตบูรณ์ได้กลายมาเป็นเมืองในอาณาจักรล้านช้างมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงโดยพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหดล้านช้างนะครับทรงสร้างเมืองที่ปากห้วยหินบูรณ์นะครับปากห้วยบรรจบลำน้ำโขงฝั่งซ้ายตรงข้ามอำเภอท่าอุเทนเหนือเมืองนครพนมและได้สืบทอดราชสมบัติกันอีกหลายพระองค์นะครับภายหลังย้ายเมืองมาตั้งที่ป่าไม้รวกห้วยสีมังริมแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายคือเมืองเก่าเมืองท่าแขกในปัจจุบันนะครับถึงพุทธศักราช2297มีพระนคลานุรักษ์ครองเมืองศรีโคตบูรณ์มีความเห็นว่าเมืองไม่ได้ตั้งอยู่ที่ปากห้วยแล้วจึงได้เปลี่ยนนามเมืองใหม่ว่าเมืองมรุกขนครเพราะถือว่าสร้างขึ้นในดงไม้รวกนามเมืองศรีโคตบูรณ์จึงเปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นนะครับคือสรุปคือเปลี่ยนมาเป็นเมืองมรุกขนครนะครับที่ป่าอยู่ที่ป่าไม้รวกนะครับหลังจากนั้นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนครพนมนะครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับจึงได้เรียกเป็นว่าเมืองนครพนมนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองนครพนมก็น่าจากสันนิษฐานว่าอาจเนื่องด้วยเดิมเมืองนี้เป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับจึงให้ใช้คำว่านครหรืออีกในหนึ่งว่านครนี้อาจรักษาชื่อเมืองเดิมไว้คือเมืองนครบุรีราชธานีส่วนคำว่าพนมอาจเนื่องด้วยจังหวัดนี้มีองค์พระธาตุพนมนะครับหรือที่ได้นะได้ชื่อว่านครพนมอีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากเดิมมีอาณาเขตไกลไปถึงแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองท่าแขกสปป.ลาวนะครับซึ่งภูเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับไปจนถึงดินแดนของประเทศเวียดนามจึงใช้คำว่าพนมแปลว่าภูเขานะครับก็คร่าวๆมีแค่นี้นะครับสำหรับชื่อเมืองนะครับเราก็จะขับรถไปตามริมแม่น้ำโขงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะใกล้จะออกจากจังหวัดนครพนมไปทางเหนือแล้วนะครับถนนเส้นนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นส่วนราชการซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บ้านพักข้าราชการประมาณนี้นะครับเขตส่วนราชการส่วนใหญ่นะครับด้านขวามือก็ยังเป็นแม่น้ำโขงอยู่นะครับนะครับอากาศก็ดีนะครับอากาศขึ้นมาจากแม่น้ำโขงลมพัดเย็นนะครับตอนเย็นๆคนก็มาออกกำลังกายนะครับมาเดินมาเที่ยวมานั่งนะครับสำหรับชาวเมืองเขาก็เย็นๆเขามาออกกำลังกายนะครับเพราะว่าเขตของแม่น้ำโขงกับเมืองเป็นเขตที่ยาวขนานกันไปเลยนะครับคนบ้านอยู่ตรงไหนก็ออกมาออกกำลังกายแถวตรงนั้นนะครับแถวนักท่องเที่ยวมาก็อยู่ตามโรงแรมอะไรบ้างนะครับก็มาอยู่กันมาออกกำลังกายกันอากาศก็ดีนะครับเศรษฐกิจเขาดีนะครับจังหวัดนครพนม
ที่ผมได้ผ่านไปหลายๆจังหวัดมีจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากเลยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะครับน่าอยู่มากเลยล่ะครับชาวบ้านชาวเมืองก็ดีนะครับคำพูดคำจาเขาเมืองนครพนมเป็นจังหวัดที่เขาพูดเพราะนะครับพูดเพราะที่สุดเลยนะครับผมว่านะครับชาวเมืองเขาเป็นคนพูดเพราะนะครับอัธยาศัยไมตรียังดีนะครับยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับน่านับถือนะครับจังหวัดนครพนมเขาก็อยู่กันมีความสุขนะครับเนี่ยไม่เดือดมีอากาศก็ดีนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะครับถนนหนทางก็สะอาดสะอ้านนะครับเขาจัดระเบียบสังคมเขาจัดดีไม่วุ่นวายนะครับไม่ค่อยวุ่นวายจังหวัดนครพนมถึงว่านักท่องเที่ยวเขามาเยอะนะครับกลางค่ำกลางคืนก็คนก็มาท่องเที่ยวกันนะครับนี่นะครับถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นถนนสายในเมืองนะครับเลี้ยวออกจากแม่น้ำโขงมานะครับก็จะเป็นในเมืองนะครับมีหลายเส้นนะครับที่เป็นในเมืองนะครับเป็นเมืองใหญ่นะครับจังหวัดนครพนมเมืองใหญ่มากเลยนะครับว่าเศรษฐกิจเขาก็ค้าขายกับต่างประเทศประเทศลาวบ้างนะครับจับจ่ายใช้สอยนะครับเศรษฐกิจก็ดีนะครับใครไม่ได้ไปเที่ยวก็เชิญนะครับเป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวนะครับถ้าดูอยู่ในคลิปก็อาจจะไม่เห็นบรรยากาศนะครับก็อยากให้ไปนะครับเมืองนครพนมน่าไปเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะครับที่พักโรงแรมที่พักก็มีทุกระดับนะครับครับถูกบ้างแพงบ้างนะครับแต่ก็พอเลือกได้ตามอัธยาศัยตามที่เราชอบนะครับติดแม่น้ำบ้างนะครับติดริมแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ